สวัสดีครับอาจารย์หมอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีไปยังชาวติ๊กต็อกทุกท่านนะครับผมจักริดจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายครับวันนี้ก็จะพามาดูต้นดูทุ่งนะครับดูทุ่งของจักริดนะครับเป็นดูทุ่งจากแหล่งโคราชนะครับซึ่งเขามีสรรพคุณในการเพิ่มขนาดท่านชายนะครับหลักๆ ก็คือเอาไปเพิ่มขนาดท่านชายอย่างได้ผลจริงนะครับตามตำรับตำราแต่โบราณนะครับครูบาอาจารย์ก็พาทำมานะครับผมในอีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไปเพิ่มความสวยงามให้กับสตรีนะครับก็คือโดยการทาพอกหน้าลดฝ้าหน้าขาวนะครับแล้วก็อีกตำรับหนึ่งก็จะเอาไปต้มกินนะครับต้มดื่มน้ำรับประทานเพื่อบำรุงกำหนัดนะครับกระจายเลือดลมบำบัดเกาต์นะครับช่วยให้ต่อมลูกหมากโล่งนะครับแก้ปวดเมื่อยปวดนี่ตามกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยนะครับผมกินแล้วเบาเนื้อเบาตัวนะครับน้ำอสุจิเยอะเป็นสมุนไพรที่คนอีสานโบราณรู้จักดีนะครับมีเฉพาะภาคอีสานนะครับผมวันนี้ก็พามาดูต้นลักษณะของเขานะครับลักษณะใบดูทุ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่านสามารถปลูกเป็นไม้ประดับไม้กระถางได้นะครับเป็นไม้สวยนะครับบางที่ก็เรียกประดูทุ่งบางที่ก็เรียกดูทุ่งบางที่ก็เรียกสมประดูทุ่งนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับแต่ผมเรียกดูทุ่งครับสมุนไพรดูทุ่งจักริดนะครับดูทุ่งของคุณจักริดครับเพิ่มขนาดท่านชายนะครับวันนี้ก็จะพาไปดูตอนขุดดูหัวนะครับก่อนอื่นก็มาดูสภาพสถานที่ที่เขาอยู่นะครับเขาชอบอยู่ตามป่าละเมาะเล็กๆนะครับข้างๆหัวไร่ปลายนานะครับไม่ได้อยู่ในป่าดงดิบป่าทึบนะครับผมเป็นดอนที่มีดินเค็มๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาไปขุดนะครับวันนี้วันพระอันนี้ก็เป็นต้นที่ผมขุดไว้รอแล้วนะครับท่านสังเกตนะครับดูทุ่งมันจะเป็นพุ่มไม้เล็กๆนะครับเป็นไม้ที่มีก้านนะครับก้านอันนี้คือระดับดินเดิมนะครับผมมองเห็นนะครับระดับดินเดิมนะครับก็จะมีก้านโผล่ขึ้นมาจากดินแล้วก็เป็นใบแบบนี้เลยนะครับใบสวยนะครับใบยาวออกมาเลยทีนี้นะครับหัวมันอยู่ตรงไหนนะหัวเขาก็จะอยู่หลังจากนี่ครับส่วนที่เขาลดรูปเป็นต้นเล็กๆอยู่แค่นี้เองครับนี่นิดเดียวนะครับนี่นี่ก็เป็นก้านนะครับเดี๋ยวผมจะขุดดูหัวนะครับข้างล่างผมขุดไปแล้วครับอันนี้ก็เป็นหัวที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเป็นหัวที่ผมจะขุดไปเป็นต้นพันธุ์นะครับต้นชำส่งไปให้ลูกค้าที่เขาอยากอนุรักษ์อยากสะสมนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับผมอันนี้เป็นต้นเล็กนะครับน่าจะอายุประมาณสัก2ปีนะครับอันนี้ก็เขาก็จะมีรากดิ่งลงไปนะครับตรงลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับนี่รากของเขานะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะถอนขึ้นมาให้ดูนะครับ ต้องสับก่อนมันยาวนะครับเราไม่เอาหมดสับมาสักครึ่งนึงนะครับที่เหลือเนี่ยเขาก็จะแตกขึ้นมาอีกนะครับเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับก็ยังมีต่ออีกเท่าตัวนะครับนี่สังเกตหน้าตัดนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาอีกนะครับเพราะถมไว้นะครับนี่เป็นแบบนี้ครับผมอันนี้ก็ให้ดูแค่นี้นะครับสวัสดีครับ